สวัสดีค่ะทุกคนแล้วพบกับช่างรอยยิ้มแห่งความสุขไหมคะเกิดการดึงผมกันแล้วนะคะพี่กับน้องวันนี้น้องสมายกับน้องไอเดียกับนายนะคะจะพาไปชมบ้านนะคะมาอัปเดตบ้านแล้วนะคะอัปเดตบ้านงานนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบ้านได้ประมาณ30วันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างๆนะคะอันนี้ก็คือติดฝ้าด้านบนแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเหลืออีกฝั่งนึงเนาะฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใครติดตามคลิปที่แล้วนะคะก็คือยังไม่ได้ฉาบเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้ฉาบเรียบร้อยแล้วไปเลยน้องไม้พาชมหน่อยค่ะไปดูเลยค่ะไม้การปีนนะคะเพราะว่าวันนี้พาน้องไม้ไปดูลิงมานะคะน้องไม้ก็เลยอยากที่จะปีนขึ้นไปนั่งร้านนะคะ มาเลยค่ะตาแดงพาไปเลยเดียวันนี้ไอเดียงองแงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแล้วอากาศร้อนนะคะพี่ไม้อุ้มน้องก็ได้ค่ะอันนี้งานฉาบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาเลยแสดงเข้าไปเลยไอเดียอารมณ์ดีแล้วนะคะน้องไอเดียอารมณ์ดีแล้วค่ะจะยิ้มแล้วค่ะไปเลยไปห้องแรกไปห้องแม่
กระแดงนี่ต้นมะม่วงที่เราซื้อมาใช่ไหมกำลังก็แสดงว่าติดแล้วนะตาแดงเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มอันนี้แล้วแต่ว่าไม่บางปะแล้วมะม่วงไม่ออกมะม่วงยังไม่ออกไอเดียไอไม่จ๊ะอันนี้คือหลังบ้านนะคะหลังบ้านเราก็ออกมาจากห้องน้ำก็จะเป็นข้างหลังนะคะที่เราเคยเล่าให้ฟังไว้เนาะให้น้าแมนต่อเติมครัวข้างหลังนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีครัวเนาะก็จะเหลือใส่ฝ้าด้านข้างนะคะขอบข้างตรงนี้เนาะตรงนี้อันนี้นี่ไงช่างก็ทำโครงไว้อยู่ค่ะน่าจะไปด้านข้างเลยไปเลยตาแดงอันนี้สำหรับสีเนาะเราก็เอาตามแบบบ้านที่เราส่งให้พี่เล็กเลยนะคะเป็นสีเทานะคะเป็นบ้านสีเทาดีใจไหมตาแดง ดีใจรีบเข้าร่มอันนี้ต้นมะม่วงคือเราก็วางแผนไว้นะคะทุกคนอันนี้มะม่วงสายพันธุ์เขียวเสวยนะคะก็ปลูก2ต้นไว้หน้าบ้านนะคะทุกคนก็คือจะเอามาผูกเปลนอนเล่นนะคะให้น้องไอเดียมานอนเล่นบ้านตาแดงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ต้นโตหรอกค่ะแดงผูกไปเรื่อยๆแต่ต้นใหญ่ค่ะอันนี้คือมุมนี้นะคะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือพี่เล็กบอกว่าน่าจะเสร็จก่อนปีใหม่ไทยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะทุกคนวันนี้อัปเดตหน้างาน30วันก่อนเลยนะคะพี่เล็กใส่ใจแล้วก็ดูแลดีมากเลยนะคะทุกคนก็คือมาดูหน้างานตลอดนะคะน้องไมค์มาปิดคลิปให้หน่อยลงบ้านเลยก็ได้ค่ะเจ้าอะไรนะมันชื่ออะไรนะนานดีโดแลมโบแลมโบโอเคน้องไมค์ปิดคลิปให้หน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้เราสมานกับน้องไอเดียกับตาแดงกับน้องแลมโบด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ๊กกิ๊กบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไอเดียบ๊ายบายไอเดียบ๊ายบายไอเดียปรบมือแล้วค่ะบ๊ายบายไอเดียอารมณ์ดีแล้วค่ะบ๊ายบายปรบมือเย้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณช่างด้วยค่ะบ๊ายบาย